วัสดีนะครับก็วันนี้ก็คงมีเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญก็คือเรื่องของน้ำท่วมทุกภัยนะนี่หลายคนจะไม่เข้าใจว่าบางทีนายกก็พูดออกไปว่าขั้นตอนในการบริการมันอยู่3ขั้นตอนด้วยกันใช่ไหมก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากนั้นนะครับซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็มีวงเงินที่สามารถจะใช้จ่ายได้จากเดิมที่มีการแก้ไขกฎหมายไปของสสช.นะที่สามารถใช้เงินงบกลางในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไปใช้ในช่วงที่3เนี่ยคือช่วงการฟื้นฟูเป็นหลักนะครับแต่ในส่วนของการช่วยเหลือวันนี้มันมีงบประมาณอยู่50ล้านของทุกจังหวัดนั่นแหละเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนจากน้ำท่วมหรือจากอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าไม่พอก็ขอไปที่รัฐบาลก็จะให้ไปเป็นก้อนๆไปสำรองเนี่ยนะเพราะนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าการใช้งบประมาณเนี่ยมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมจะไม่ให้อะไรเลยผมไม่ใช่อย่างนั้นนะผมเข้าใจกฎหมายดีนะครับ ในส่วนของการเตรียมการช่วยเหลือวันนี้เราก็ต้องมามองว่าวันนี้มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงคลังก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับเรื่องการเยียวยาทั้งพืชผลทางการเกษตรนะไร่นาเสียหายปศุสัตว์ประมงนะครับอันนี้มันมีขั้นตอนมีกฎหมายของเขาอยู่แล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของรัฐบาลนอกจากตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของธกส.เรื่องต่างๆเรื่องหนี้เรื่องบรรเทาหนี้ดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในกติกาตัวนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็กำลังสำรวจอยู่เล่นสำรวจอยู่นะครับในความเสียหายต่างๆเหล่านั้นเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอันนี้ส่วนหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยเราต้องดูพี่ว่าเขามีความเดือดร้อนอะไรอีกล่ะในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยหลังจากน้ำลดลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องหามาตรการเสริมนะไม่ว่าจะเป็นการโครงการจะปลูกพืชน้ำน้อยต่างขึ้นมาการรักษาระดับปริมาณพืชผลทางการเกษตรต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชนะในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เงินทั้งหมดแต่ละที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่วงเงินที่รัฐบาลสามารถใช้จ่ายได้ในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เงินทั้งก้อนเนี่ยมาใช้หมดในตอนนี้วันหน้ามันก็ไม่มีซ่อมมันต้องทายอีกละนะนี่คือเรื่องของการใช้จ่ายของมันเล็กน้อยในยอดนี้ที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็ขอญาติชี้แจงความเข้าใจวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะภาคธุรกิจนะหรือแม้กระทั่งของคุณบินคุณบอลอะไรก็ไปช่วยกันทำงานนั่นเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขนะที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับรัฐบาลนะครับวันนี้ก็จะมีการเปิดการบริจาคในค่ำวันนี้นะครับที่ช่อง9นะเวลาประมาณสัก2ทุ่มผมจะไปร่วมรับมอบนะเพื่อจะนำเงินเหล่านี้มาสมทบทุนในเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมอันนี้เราเอามาใช้เพื่อดูแลประชาชนเพิ่มเติมขึ้นนะครับนอกจากที่เราใช้สามารถใช้จ่ายได้ ตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ไงเพราะนั้นให้เงินบริจาคมาเสริมให้เขานะเพราะนั้นรัฐบาลก็มีการจัดสรรงบประมาณอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้อะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ แล้วเราก็เคยเผชิญสถานการณ์อย่างนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยครั้งนี้อาจจะหนักหนาสาหัสหน่อยในบางพื้นที่บางจังหวัดนะบางอำเภอเรื่องอาจจะทุกอำเภอก็ต้องไปตรวจสอบกันตรงนี้เพื่อใช้ใหญ่วงเงินประมาณดังกล่าวที่ว่าปลดล็อกแล้วให้สามารถใช้ได้ถึง 50,000 ล้านบาทนั้น 50,000 ล้านบาทถ้ารวมวันนี้นะขณะนี้ที่ประเมินคร่าวๆไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2-30,000 ล้านขณะนี้นะซึ่งก็ต้องทยอยดำเนินการต่อไปด้วยการสำรวจด้วยการตรวจข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเดินสำรวจด้วยใช้ดาวเทียมด้วยทั้งหมดนะมันไม่ใช่ใช้ใหญ่ง่ายๆนะครับแต่ก็ ในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่สามารถจะทำให้ทุกคนสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างแต่หลังจากนี้แหละผมเป็นห่วงหลังจากนี้ไปจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเข้มแข็งได้นะครับรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องเหล่านี้นะครับ เรื่องที่สองเรื่องเตรียมพร้อมชี้แจงถอยผมก็พร้อมเสมอมาแต่ละเมื่อไหร่ที่สามารถดำเนินการได้ผมก็จะไปตอบเขาไปรับฟังความคิดเห็นเป็นประโยชน์ของเขานะครับไม่มีตื่นเต้นอะไรทั้งอย่างนะเพราะมันเลยเวลาเกินขั้นตอนที่ผมจะตื่นเต้นทุกเรื่องแล้ว เรื่องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคิดช้าผมไม่คิดช้ายังไงผมคิดล่วงหน้าไว้ตลอดนะตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมนะเรื่องการป้องกันเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะตกมาถึง500มิลลิเมตรทุกคนก็ต้องฟังตรงนี้ด้วยมันตกมา500มิลลิเมตรเนี่ยขีดความสามารถในการรองรับน้ำของประเทศไทยมันทำได้ประมาณสัก200มิลลิเมตรเท่านั้นแหละนะปีนึงมันตกประมาณ1,000กว่ามิลลิเมตรไอ้นี่ตก5วัน500เนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นไม่ได้เคยคิดช้าวางมาเนี่ยช่วงแรกผมก็วางป้องกันช่วงนี้ก็เรื่องของการดูแลนะครับชนสามารถที่จะปกชีวิตอยู่ได้วันนี้ก็เร่งรัดทุกกระทรวงวันนี้ก็หลายหน่วยงานก็ลงไปหมดแล้วล่ะนะบางอันพื้นที่ใดยังไม่ทั่วถึงก็แจ้งมา
นะแจ้งไปยังศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แล้วในระดับพื้นที่นะของรัฐบาลก็มีศูนย์ตรงนี้ส่วนของมหาดไทยปพก็มีศูนย์ของปพทุกกระทรวงก็มีหน่วยงานที่ลงมาช่วยเหลือนะครับทุกกระทรวงนั่นแหละกรมเจ้าท่าก็ลงไปกระทรวงคมนาคมก็ลงไปสุขอะไรกระทรวงสาธารณสุขก็ลงไปวันนี้ก็ทราบว่าประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของสุขภาพจิตประมาณ19คนในทางเราเนี่ยก็กระทรวงสาธารณสุขก็ไปเอาตัวมาแล้วล่ะนะมาพบกับอะไรล่ะเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตนะซึ่งวันนี้อธิบดีก็ลงอยู่ในพื้นที่นะเพื่อทำให้เขาสบายใจขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปคิดสั้นคิดอะไรอีกมันก็เสียหายไปทั้งหมดอ่ะนะเรื่องของผู้ป่วยเจ็บที่อยู่ตามบ้านก็เอาขนเอาลำเลียงออกมาแล้วมาโรงพยาบาลนึกมาดูแลในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะทั้งหมดนั้นคือแผนงานที่ทำมาหลายกระทรวงหลายหน่วยงานมีทั้งแผนเผชิญหน้าแผนเผชิญเหตุนะแล้วกันปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยเราคิดไว้ล่วงหน้าทั้งสิ้นนะไม่งั้นมันก็สับสนประมาณมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะทราบว่าระดับน้ำลดลงไปถึง400เท่าไหร่นะ400เซนติเมตร40เซนติเมตรนะ40เซนติเมตรเพราะว่าอะไรเพราะระบบระบายน้ำปกติค่อนข้างจะเริ่มดำเนินการได้ตามประสิทธิภาพแล้วก็คือพวกอะไรน้ำชีน้ำมูลที่สามารถที่จะน้ำมันลดตลิ่งก็ลดลงน้ำที่ไหลบ่าท่วมนะจากฝนตกมากในบางพื้นที่หรือน้ำป่าลงมาหลากมามันก็ทำให้ทางระบายน้ำสาขาที่มันท่วมพอมันท่วมปั๊บมันก็ล้นเอ่อขึ้นมาไงวันนี้พอมันระดับบนมันลดลงการระบายน้ำลงแม่น้ำโขงก็ดีขึ้นนะเพราะนั้นก็โชคดีที่ระดับแม่น้ำโขงลดลงต่ำอยู่ในขณะนี้นะครับก็คิดว่าคงจะบรรเทาได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าแต่หลังจากนั้นก็คือการเตรียมการฟื้นฟูนั่นแหละซึ่งใช้งบประมาณที่ผมพูดมาทั้งครู่นี้นะว่าเราจะใช้เงินงบประมาณตรงนี้ให้เหมาะสมอย่างไรนะครับให้มันทั่วถึงในทุกกิจกรรมนะถนนหนทางเกษตรปศุสัตว์ต่างๆมากมายซ่อมบ้านซ่อมอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะหมดนะวันนั้นวันนี้ก็คาดว่าจะเสียหายมาถ้าเกือบล้านไร่แล้วนะครอบครัวก็ประมาณทั้งแสนกว่าครอบครัวบ้างนะคูณตัวเลขมาตรงนี้มันก็รูปก็ใกล้ๆที่วงเงินที่เรามีอยู่แล้วล่ะนะผมก็ไปก็จะใช้อย่างเต็มที่นะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ขั้นตอนของเราก็คือหนึ่งเราต้องช่วยชีวิตและช่วยเหลือประชาชนก่อนนะครับทุกหน่วยงานต้องเข้าช่วยเหลือทันท่วงทีทั้งคนและสัตว์หาพื้นที่ปลอดภัยให้อยู่นะครับหลายคนบางคนก็ไม่อยากจะย้ายออกมาจากบ้านอันนี้พอจะย้ายทีหลังตัดสินใจก็ไม่ทันแล้วเอาสัตว์ออกมาไม่ทันเห็นไหมก็ต้องเรียนสัตว์ว่ายน้ำมานะบางทีเนี่ยก็บอกก็ต้องฟังกันด้วยนะครับอันที่สองก็ตั้งศูนย์ดูแลพี่น้องประชาชนจัดอาหารน้ำดื่มจัดหมอดูแลเรื่องเจ็บป่วยสุขภาพวันนี้น้ำกัดเท้าใช่ไหมโรคหวัดโรคอะไรต่างนะอันที่สามก็คือแผนการระบายน้ำก็ได้มีการจัดทำเครื่องผลักดันน้ำนะตรงที่จะนำน้ำให้ลงไประบายสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเป็นร้อยเครื่องวันนี้นะถ้าว่าไม่มีฝนน้ำฝนตกมาเพิ่มระดับอีกนะซึ่งเราก็ห้ามฝนตกไม่ได้อยู่ดีนะแต่เราก็จะต้องทำดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับมาขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยสำคัญคือการเยียวยาซ่อมสร้างนะฮะหรือวางมาตรการกอบการเยียวยาโดยตลอดเฉพาะหน้าและฟื้นฟูนะครับอันนี้ต้องครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีความเดือดร้อนมากน้อยต่างกันไปต่างความเสียหายการเยียวยาต่างๆก็ต้องพิจารณาให้รัดกุมเพราะเป็นการใช้จ่ายเงินของราชการนะครับมีหลักเกณฑ์เรียบร้อยเรื่องการลงพื้นที่นั้นผมก็ลงไปแล้วแหละนะแล้วลงไปแล้วก็เห็นสภาพนะก็นึกภาพออกตลอดนะแล้วก็มีรายงานเข้ามาทางอะไรล่ะออนไลน์ให้ผมดูตลอดในโทรศัพท์ผมก็เห็นอะไรก็เห็นซึ่งมันก็อยู่ในกรอบการทำงานของเราอยู่แล้วซึ่งมันมีการมอบภารกิจลงไปแล้วนะเพราะนั้นผมก็มีหน้าที่ในการติดตามเขานะในส่วนของงบประมาณของจังหวัดมันพอไหมไม่พอก็ขอขึ้นมารัฐบาลก็พร้อมจะให้ไปดูแลแต่ก็ต้องใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎระเบียบนะจ๊ะไปแจกกันเลยมันคงไม่ได้ในเวลานี้นะเพราะมันผิดกติกาตรงนั้นนะครับการมีรูมเท่าไหร่มีเม็ดเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายมันต้องมีการตรวจสอบภายหลังทุกทีนะ คืนนี้ก็ขอแรงนะครับช่วยกันบริจาคในการพิเศษร่วมใจพี่น้องไทยช่วยแก้น้ำท่วมในเวลา 19:30 จ่ายทอดทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นการแย่งชิงพื้นที่การของพรรคการเมืองในส่วนของพรรครัฐบาลเนี่ยครับเป็นหน้าที่ที่เขาต้องลงไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงไปในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบด้วยนะเพราะมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้รองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเป็นภาคเป็นจังหวัดเป็นกลุ่มจังหวัดไป
ขาก็ลงไปได้แต่ในส่วนของฝ่ายค้านก็เรื่องของฝ่ายค้านนะผมก็ไม่อยากไปทะเลาะเขาอะนะแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าความช่วยเหลือส่วนใหญ่มันต้องมาจากรัฐบาลนั่นแหละนะความช่วยเหลือน้อยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ถ้าจะมาโจมตีในภาพใหญ่มันก็ลำบากนะที่จะมองกันแบบนั้นนะในเรื่องของอะไรพรรคเขาจะจัดการเลี้ยงอะไรเขาก็เรื่องเขาแต่ทั้งนี้นั้นเขาก็ผมก็ทราบว่าขั้นต้นว่าถ้าเขาจัดขึ้นมาเขาก็จะเอาเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี้นะผมก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะเอกชนหรือภาคการเมืองอะไรก็ตามถ้าทำอะไรเพื่อช่วยประชาชนผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะแต่อย่าเอามาบิดเบือนให้ร้ายซึ่งกันและกันเลยไม่เกิดประโยชน์นะครับเรื่องของการที่จะมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคประชาชนหรือแอคนะครับที่จะส่งไปดูในเรื่องของการขยายสัมปทานทางหลวงผมไม่ได้ขัดข้อทั้งสิ้นนะอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันเรื่องไปอย่างไรยังไงในขณะนี้ในการตรวจสอบต่างๆผมก็ให้แนวทางไปแล้วนี่ไม่ว่าจะแอคไม่ว่าจะอะไรล่ะกรรมการคุณธรรมใช่ไหมเข้าไปร่วมในทุกงานทุกโครงการก็เข้าไปได้ดีนะครับไปตรวจสอบได้มันจะเป็นกิจการเขาอยู่แล้วนะงั้นต้องไปดูที่ว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะเรื่องของตำรวจสันนิบาตส่งถึงมาอะไรเดี๋ยวผมยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนะเจ้าที่ตำรวจเขาชี้แจงแล้วไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรองในปกติไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์อะไรของใครเขาเลยบางครั้งเนี่ยนะบางทีเราบริหารอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้เพราะเราไม่มีข้อมูลใช่ไหมที่เรียกว่าบิ๊กเดต้าไอ้บิ๊กเดต้าเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปละเมิดสิทธิส่วนใครทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็ต้องเห็นใจว่ามันทำเพื่ออะไรล่ะนะจะไปจับผิดจับถูกอะไรเขาได้ไหมถ้าเขาไม่ทำอะไรผิดจะไปทำอะไรเขาได้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะเรื่องนโยบายยกเลิกสารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงนะวันนี้ไทยพีเอสบอกว่าอะไรนะถ้าไปช่วยจะไปตรวจสอบจากกรมวิชาเกษตรแต่ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะไม่ได้ยังไงนะผมถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เปิดเผยนะการยกเลิกสารเคมีสามชนิดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะซึ่งกระทรวงเกษตรก็จะแสดงรายละเอียดเหตุจำเป็นต่างๆในการพิจารณาสารทดแทนสารให้มีทั้ง3ฐานด้วยต่อไปนะครับนะเอาล่ะมีแค่นี้บ้างที่เหลือเดี๋ยวไปสอบถามจากโฆษกโน่นนะมันการประชุมมีหลายเรื่องด้วยกันโอเคไหมนะอย่าไปสร้างความไม่เข้าใจอีกเลยนะบางคนก็บอกรัฐบาลไม่รู้หรือไงว่ามีเงินอยู่ผมจะไม่รู้แต่ต้องมาอยู่กับผมแต่เขาก็บอกว่าเงินตรงนี้ใช้ตรงไหนบ้างตรงไหนได้บ้างตรงไหนได้บ้างกฎหมายเขามีอยู่ตัวนี้ไม่ใช่ผมจะมาใช้ได้ทั้งหมดทุกวันถ้าใช้ได้ทั้งหมดมันก็มีปัญหาหมดอ่ะงบมามันก็มีปัญหางบฉุกเฉินมันก็มีส่วนของงบฉุกเฉินงบกลางก็ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้นะแต่ต้องแบ่งขั้นตอนการใช้จ่ายเงินตัวนี้ให้เหมาะสมเขามีเงินเท่านี้มันจะใช้ในขั้นตอนไหนล่ะเข้าใจไหมไม่ใช่รู้ว่ามีเงินจะใช้หมดเนี่ยคิดนี้ไม่ได้นะก็ผมก็คิดว่าผมจะอยู่นะอยู่ให้ได้มากที่สุดนะผมก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็การอภิปรายผมไม่ได้ไปขัดข้องขัดแย้งอะไรอยู่แล้วผมอยู่ก็อยู่ถ้าแบบอภิปรายได้อยู่แล้วแต่ผมก็อยากจะอยู่ให้มากที่สุดแล้วกันนะผมก็มีภารกิจของผมอยู่ด้วยโอเคนะข้อมูลก็มีอยู่แล้วล่ะนะก็ผมไม่ใช่เตรียมด้วยตัวเองหรอกฝ่ายกฎหมายผมก็ต้องเตรียมของผมด้วยนะผมก็ต้องฟังข้อกฎหมายแล้วข้อมูลแนวทางมาจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของแต่ละเป็นยังไงผมก็ชี้แจงได้เท่านั้นแหละนะแล้วก็ผลของอะไรนะคำตัดสินถามดูมันก็มีผลอยู่ด้วยตรงนี้นะฟังกันบ้างแล้วกันโอเคนะจ๊ะสวัสดี